มีอีกอันนึงนะเป็นเรื่องข้ามน้ำข้ามทะเลเนี่ยผมจะบอกว่าผมไม่อยากพูดผมอัดอั้นเรื่องนี้มาหลายทีแล้วแต่ผมเคยพูดไปหลายทีเหมือนกันนะเพื่อนๆว่าพ่อหลายคนชอบมาด่าผมด่ายันแม่ผมหรืออะไรอ่ะที่บอกว่าทำเราไม่มีความแม่ผมเลี้ยงมายังไงไม่มีความลูกผู้ชายให้ผู้หญิงให้คนอื่นบินมาอย่างเดียวผมจะบอกเพื่อนๆให้ฟังไม่รู้จะครั้งสุดท้ายไหมผมจะบอกให้ว่าผมไม่ได้พาใครมาลำบากนะครับผมถามคนใกล้ตัวถามทุกคนเนี่ยผมไม่ได้พาใครมาลำบากนะครับคุณหาว่าผมไม่ใจไม่จริงใจเราไม่รู้จริงๆนะว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงใครเป็นไงแต่ผมบอกว่าตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องของไม่ใช่เราสองคนหรืออะไรนะมันมีคนอื่นอีกมากมายใครอยากจอมมาพูดอะไรพูดเลยนะครับแต่ผมก็จะบอกว่าผมก็จะพูดของผมกันอะไรเงี้ยผมว่าจะไม่ให้มันซ้ำเรื่องที่มันเกิดมาว่าต้องเป็นคนที่แบบยอมรับอะไรทั้งที่ไม่ได้ทำมันผมว่ามันไม่ใช่เรื่องลูกผู้ชายไม่ลูกผู้ชายนะมันเป็นเรื่องที่คือเป็นพวกคุณเทียบผมไม่ได้สักคนผมกล้าบอกเลยว่าถ้าคุณต้องเสียอะไรหลายอย่างอ่ะคุณอยู่ไม่ได้แบบผมแน่นอนผมรับประกันคุณอดทนไม่ได้แบบผมแน่นอนนี่แหละผมว่าเรื่องนี้ไม่น่าได้จบในวันสองวันอะไรเงี้ยหรอกมันมีอะไรเยอะมากมายพี่สันบอกว่าอะไรนะวันนี้พี่สันตอนจะถือไปแปลกดีนี่ดูพ่อลูกอ่อนโอ้ยพ่อลูกอ่อนเดี๋ยวก็มองเที่ยงนะเราเนี่ยฮะอยู่อีกถึง1ปีแล้วนะพี่หมีฮะไหนโชว์ไข่ให้เพื่อนๆดูหน่อยดิว่าหายแล้วหายอักเสบแล้วมาคุยเล่นกันก็อยากมาบอกว่าเพื่อนๆไม่ต้องผมหลายคนอึดอัดนะครับก็นั่นแหละตามนั้นเลยวันนี้ไม่ต้องทะเลาะกันนะครับค่อยไปทะเลาะกันพรุ่งนี้สงสารคนที่แบบคิดถูกในหลายๆเรื่องแต่ก็ต้องมาโดนคนที่รักผมคิดถูกมาโดนคนที่รักผมเหมือนกันไปด่าคนที่คิดถูกหรืออะไรมีนู่นเลยหน้าเหมือนตอน21เลยเพื่อนรอตรงนี้มันยาวขึ้นมาอีกหน่อยก่อนยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์สุดท้ายเพื่อนคุยเล่นๆกันเดี๋ยวได้มาคุยกันอีกแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าผมก็มันถึงจุดที่มันนี่แล้วก็
ถ้าต้องมีปัญหาต้องอะไรก็ต้องออกมาผมจะไม่อยู่เงียบแล้วก็แบบไม่รู้จะเงียบทำไมทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรหลายๆเรื่องเราออกมารับผิดแทนหลายคนบ่อยมากออกมารับสิ่งที่ไม่ได้ทำหลายครั้งบ่อยมากต่อไปก็จะพูดความจริงเออไม่นี่คือถ้าอะไรที่มันทำให้คนใกล้ตัวเดือดร้อนหรือแบบตัวเราทำอะไรไม่ได้ผมก็ต้องพูดถ้าผมเลวจริงก็ไปมันใส่มันไม่ปวดตาได้ไงวะไอ้เบสมันใส่แว่นผมพี่เบสพูดแทนอ่านเป็นพี่เบลพูดแทนน่ะถ้าผมไม่ได้แบบดวงซวยชิบหายแวบว่าจริงๆนะเนี่ยเนี่ยไปถามอ่ะทุกคนนะที่ใครรอบตัวผมเอามาดูกันเลยว่าความจริงใจอยู่กันตรงไหนแค่นั้นเลยคุณอยากไปถามใครก็ได้คนใกล้ตัวที่เคยอยู่ที่เคยอะไรอ่ะผมอ่ะจริงใจแบบสุดๆสุดๆสุดๆละปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างสุดๆสุดๆละจริงการมานั่งบ่นก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวจดไม่ได้เจอพี่พีทไม่ได้เจอใครเลยนะเพื่อนๆหลายๆคนนะผมหยุดทำงานนะครับแต่เดี๋ยวก็กลับไปทำให้จินพาไปเที่ยวดีกว่ามันไปนะครับเวลามันมาไทยมันไปเที่ยวไม่ผิดนะบางทีมันเกรงใจผมมากนะเวลามันไปเที่ยวมันถามไอ้เบสว่าอะไรนะมันกลัวผมด่าอะไรเงี้ยผมบอกโอ้ยไม่โตกันแล้วอย่าทำให้ไปเที่ยวเออแล้วพาเบสไปเที่ยวอย่าพาความเดือดร้อนหรืออย่าไปทำอะไรที่มันเกินเลยก็พอละก็ไปเที่ยวกันตามภาษาอายุที่เป็นไปทำอะไรตามที่ชอบกันเดี๋ยวก็น่าเป็นพรุ่งนี้แล้วนะที่ว่าปัญหาอะไรมันจะเริ่มแต่ต้องบอกว่าตัวผมไม่ได้มีไม่ได้อยากเบรกอะไรแค่บางคนผมอยากเบรกไอ้มันเราก็มันเลยจุดนะจุดที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่าที่เราคุยกันตลอดเราจะย้ำทีนะว่าเราคุยว่าอย่าให้อภัยจริงๆไม่ควรให้อภัยใครในบางเรื่องแล้วก็ไม่ควรให้ทำให้พวกปล่อยให้พวกเขาแข็งแกร่งเพราะถ้าวันหนึ่งที่เขาแข็งแกร่งเราเป็นคนทำอะไรมาหลายๆอย่างแต่เราจะโดนพวกเขาเบรกได้เองแล้วมันก็ใกล้ถึงวันนั้นอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมมีปัญหากับหลายคนที่อยู่เบื้องหลังนะเรารู้สึกว่าเราจะไปทำไมเนี่ยให้แบบเราเป็นคนคิดมันเหมือนการทวงมงคุณนะการพูดอย่างเงี้ยเราเป็นคนคิดคนทำสอนต่างๆมากมายสุดท้ายแบบโอ้เราไม่รู้เลยนะว่าแบบเขาคุยกันยังไงทีมเขาคุยกันยังไงเขามองคนไทยจริงๆมองยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบเหนื่อยใจนะเจ็บใจเหนื่อยใจหลายๆอย่างอะไรเงี้ยนั่นแหละก็ถามให้ดีที่สุดการตลาดอยู่รอบตัวเอาไหมมันมีผลประโยชน์เยอะครับถ้าผมพูดตรงมีผลประโยชน์เยอะมากมีคนที่ได้ส่วนแบ่งอะไรแบบมากมายแล้วก็ไม่ได้เห็นหัวเราไม่ได้พูดตรงคือแบบหลายคนหลงตัวเองนะนึกว่าถ้าผมพูดแบบหยาบๆนะแบบว่าผมโคตรผมเป็นคนเหี้ยมากนะถ้าผมพูดอย่างเงี้ยหลายคนหลงตัวเองนะครับนึกว่าทำอะไรด้วยทีมนึกว่าด้วยทีมตัวเองเลยแบบสำเร็จหลายๆอย่างผมจะบอกว่าทีมผมเนี่ยไม่ได้เอี้ยอะไรเลยแถมโคตรเหนื่อยเลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเพื่อสร้างหลายๆคนเหนื่อยกว่าเยอะครับแถมไม่ได้ได้อะไรด้วยแถมเสียอะไรอีกมากมายด้วยก็ง่ายๆกูเนี่ยลำบากสุดกูเนี่ยลำบากสุดพวกนั้นได้ใช้เงินกันแบบสบายซื้อรถคนเพื่อนๆ เนี่ยมาด่าผมนะว่าผมซื้อของจุกจิกเล็กน้อยพวกคุณไม่รู้ซะแล้วนะครับซื้ออะไรกันบ้างเราต้องมานั่งมองพวกเขานะออกรถสปอร์ตซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อบ้านใหม่ซื้ออะไรผมเนี่ยไม่ได้โอ้โหคือผมเป็นโรคซื้อของเยอะอยู่แล้วตั้งแต่เด็กนะแต่ว่าก็คือว่าให้ผมทำงานก็ให้ผมได้ซื้ออะไรของผมบ้างเถอะบางคนเนี่ยเขาซื้อแต่เขาไม่มาบอกคุณหรอก
เขาซื้อเขาไม่มาทำให้เขาดูเนี่ยหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวคุณไม่สนับสนุนพวกเขาแล้วคนซวยสุดก็คือกูเนี่ยแหละเสียดายนะคนนึกว่ากูคุยโทรศัพท์กับนั่นตอนตีสามไม่ใช่ตีสามเนี่ยผมก็ยังทำงานอยู่นะผมคุยกับช่างที่ทำรอปานทำนู่นทำนี่มันคนนอนดึกกันนะมันก็ทำไปเรื่อยตอนนี้ทำไม่มีสิ้นสุดนะทำรอบบ้านทำไปเรื่อยเป็นคนชอบซื้อของเล่นตั้งแต่เด็กนะชอบซื้อของซ้ำๆตั้งแต่เด็กทำเพื่อทุกคนนะ เป็นคนสวยครับทำเพื่อทุกคนครับ เป็นหมดเลยเรามาใช่ๆผมอ่านคอมเมนต์ครับคุณเตรียมรอฟังจากใครก็ได้นะครับอยากฟังอะไรฟังเลยแต่ผมก็จะออกมาพูดสิ่งที่ผมควรพูดหรือแบบไม่น่ายอมในหลายๆสิ่งนะจริงๆครับมาเถอะจริงๆครับผมแล้วก็เรื่องเก่าเรื่องใหม่นะครับผมยังอ่านมีคอมเมนต์วันไหนไม่ไหวจริงกูจะพูดมันทุกเรื่องไงเบสเรามาฝึกร้องเพลงหน่อยครับผมพูดได้ครับที่พูดเราจะมาดูความพัฒนาของเบสนะครับจากการฝึกร้องเพลงตอนนี้ร้องเพลงอะไรเพราะสุดทำเลยฮะร้องเพลงอะไรเพราะสุดร้องเพลงอะไรเพราะสุดนี่มี FC เบสมีคนดูรำคาญบ้างมั้ยรำคาญมึงอ่ะไม่มีเลยไม่มีใครออกเลยจริงเหรอจริงนะไม่มีใครออกไม่มีใครออกรอผมไปนอนแล้วก็จะค่อยออกกันมาเพื่อนๆหลับฝันดีนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขค่อยตื่นมาเครียดกันใหม่นะแต่พรุ่งนี้ก็ค่อยมา พรุ่งนี้ค่อยมาเครียดกันใหม่ถ้ามีอะไรเนี่ยก็ยินดีด้วยนะครับกับอะไรนะกับทีมงานของหลายๆคนนะครับผมที่ว่าคุณสร้างทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสำเร็จกันยินดีด้วยจริงๆนะครับยินดีด้วยนะครับผมถ้าไม่ผมประสบความสำเร็จผมก็จะลืมพี่ครับเรื่องจริงเพลงอะไรบ้างเพลงอะไรร้องเพราะสุดผมอ่ะเฮ้ยตอนนี้ชอบเพลงใหม่ของน้องเจฟเก่งนะเด็กรุ่นใหม่นี่แต่งเพลงแล้วแบบว่าเก่งจริงเรารุ่นแก่แล้วTikTok ต้องบอกว่าอยากรู้เหมือนกันนะทุนที่เขาต้องไปซื้อลิขสิทธิ์นี่มันเป็นกี่หมื่นล้านนะเป็นหมื่นมันต้องเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นช่องทางให้หลายๆคนได้ทำมาหากินด้วยถ้าทางแอปฟ้านี่ไม่รอดอ่ะแอปฟ้านี่ร้องเพลงก็ไม่ได้แอปชื่ออะไรFacebook Facebook บินแม่งเลยไม่ทำงานอยู่แล้วนะครับไม่มีกระจิตกระใจทำอะไรเลยเดี๋ยวค่อยกลับมาตั้งทำกันใหม่ทำให้มีความสุขอยากทำคลิปแบบเดี๋ยวผมก็คงต้องมาจุดที่แบบว่าช่างแม่งทุกอย่างแล้วก็คือทำคลิปให้สนุกนะทำคลิปเท่าที่ทำได้อยู่กับอะไรที่อยู่กับเราแล้วก็ทำคลิปให้สนุกทำคลิปกับแม่ทำอะไรเงี้ยฟังยังเพลงใหม่ของน้องเจฟเก่งนะผมเดี๋ยวผมจะกลับมาทำเพลงกันบ้างนะครับพวกเพื่อนเพื่อนอาจจะได้ฟังเพลงของเบสด้วยใช่ครับเพราะว่า
ทุกคนก็ชมผมตลอดว่าร้องเพราะแล้วก็ทุกคนก็เหมือนอยากเป็นลูกศิษย์ผมไม่น่าเชื่อนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่คนร้องเพลงไม่เป็นไปสอนคนร้องเพลงเป็นน่ารักดีนี่วันนี้ลอตเตอรี่ออกใช่ไหมผมมาซื้อลอตเตอรี่เต็มเลยไม่ถูกนะครับลืมบอกไปนะครับว่าไอ้หมีนะครับคลอดลูก9ตัวนะครับไอ้หมีมันมีลูกออกมานะครับเมื่อ2วันนะครับ9ตัวนะครับผมเขาคนทีนี้ว่า9ตัวแล้วก็หมามันก็มี4ขาใช่ไหมมันเลยเป็น9สีกูก็ไปซื้อลอตเตอรี่เลขที่บ้านไม่เป็นนะครับน้องหมีนะครับดีใจมากนะครับเดือนที่แล้วผม2เดือนที่แล้วตอนที่พาที่ว่าหมีมันปากเหม็นมากๆเนี่ยก็เลยพามันไปหาหมอเพราะรู้ว่ามันน่าจะเป็นโรคไตผมก็คุยกันไว้ว่าก่อนมันม่องเท่งเนี่ยมันน่าจะต้องไปคลอดลูกไว้ที่ไหนที่หนึ่งจริงเว้ยมันอะไปท้ายซอยนะครับแล้วก็ไปเข้าบ้านนะครับเขาไม่ได้ให้มันเข้านะครับมันก็ไปมุดรูเข้าแล้วหมามันก็เห่าเสียงดังมากไปไล่เป็ดห่านเขามุดรูไปนะครับใจมันจะขาดนะครับมันมุดไปเขาก็ปิดรูนั้นนะครับมันก็ย้ายไปอีกรูหนึ่งนะครับเข้าไปนะครับมันไปติดสาวอยู่ตัวหนึ่งครับหมาสวยมากหมาตัวสีขาวเหมือนกันเลยตัวเมียมันก็ไปผสมเจ้าของก็บอกว่าเนี่ยเตรียมเลี้ยงลูกมันอ่ะเนี่ยสองเดือนพอดีเป๊ะพอดีนิดๆเนี่ยมันก็สาวของน้องหมีนะครับก็ได้คลอดลูกออกมา9ตัวสีขาวจั๊วทุกตัวนะครับสีขาวทุกตัวเลยนะน่ารักมากๆเมื่อวานได้มีโอกาสไปดมกลิ่นลูกหมาแล้วหอมมากๆนะครับกลิ่นลูกหมานะเขาเลี้ยงในกระมังนะ9ตัวหมีเป็นพ่อหมานะครับน่ารักมาก9ตัว4ขานะครับ9สีนะครับ แล้วเป็นหมาตัวเดียวในบ้านเขาด้วยนะที่ว่ายังไม่ได้ทำหมันนะครับหมาเขาทำหมันทุกตัวแล้วนะเหลือตัวนี้เขาบอกว่าเก็บมาไม่ได้ทำหมันไอ้หมีก็ไปแหกบ้านเขานะครับเรียบร้อยมันน่าจะดีใจมากนะครับผมก็เลยเมื่อวานฉลองไก่ทั้งตัวให้มันนะครับก็แม่ซื้อไก่ย่างมาก็เอาให้หมีกินหมดเลยฉลองเป็นพ่อน้องหมาตอนกลางคืนก็ไปขอเขาดูลูกหมามาเดี๋ยวก็เอามาเลี้ยงโดยจะเอามาอวดเพื่อนๆนะน่ารักมากลูกหมาเดี๋ยวนี้จริงลูกหมาคลอดลูก9ตัวเนี่ยไม่ค่อยจะได้เห็นแล้วนะเพื่อนเพราะว่าเหมือนหมายุคใหม่มันก็ปรับสภาพของน้องหมาไปนะแล้วหมาตัวเล็กด้วยจริงๆเดี๋ยวนี้เห็น 3-4 ตัวก็แบบนี่ละโอ้โหนี่ออกมาแบบยุคเก่าเลย9ตัว11ตัวเยอะมาก9ตัวน่ารักมากๆเขาบอกว่าพรุ่งนี้มีเราเหมือนเป็นที่ลานจอดที่พวกเนี้ยแต่จะมีรถทงรถมาลงครับลงครับที่ผมให้เต็มเหนี่ยวเลยนะครับครับผมจะเป็นคนเลวนะครับผมจะเป็นคนเลวจะเป็นคนเลวที่สุดที่จะเป็นได้พอมันมีจอมันนั่งดูจริงๆนะเพลินดูเกาะจอจนเขาถามผมหันไปดูอะไรผมก็ไม่อยากบอกว่าดูคือผมมันดูจริงๆนะดูไปเรื่อยเลยฝนตกครับผมที่บ้านฝนตกมาแต่วันนี้ดีหน่อยนะที่ฝนไม่ได้ตกหนักมากไม่รู้ผมรู้สึกไม่ค่อยอยากห้ามให้พี่แบบอยู่เฉยๆถ้ามีจริงๆมีรถมาเขาก็คงจะพูดเขาอาจจะก็ผมก็จะไม่ได้เบรกคนรอบตัวผมเหมือนกันพูดเหมือนกันผมไม่รู้ว่าผมจะเบรกทำไมนะผมจะทำความเหี้ยที่สุดคืออะไรด้วยที่ผมจะพูดนะครับคนรอบตัวผมทุกคนนะครับเนี่ยวัดกันตรงนี้เลยว่าเป็นยังไงแต่ละคนอายุไม่ได้น้อยกันแล้วเขาคงไม่มานั่งโกหกอะไรกันแล้วก็แต่ละคนไม่ได้เป็นทีมเราเขาไม่ได้ต้องแคร์อยู่แล้วว่าจะพูดหรือไม่พูดอะไรนั่นอ่ะ
น้องลุงน้องล่ามพี่บงพี่เบลพี่ปูพี่เปิ้ลพี่เจเจพี่เบิร์ดผมแค่ดูเหมือนกันว่าชีวิตผมมันจะสวยซ้ำๆซ้ำๆกันไปกันมาไหมก็แปลกดีคนบอกว่ากูไม่เกี่ยวอะไรด้วยสวยตกลงคนดูดิว่าอาทิตย์หนึ่งจะหล่อขึ้นกว่านี้ดูดิจะทำได้เลยอาทิตย์หนึ่งจะหล่อขึ้นกว่านี้ครับผมเลยครับไปจีนครับไปจีนไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับตอนที่มันมีโอกาสนะครับผมต้องบอกว่าผมอายุมันเยอะขึ้นนะครับมันไม่ได้ง่ายนะครับตอนมีโอกาสนะครับเราก็เลือกบางสิ่งบางอย่างนะไม่ได้เรื่องง่ายนะครับสภาพผมตอนนี้มันไม่ได้จะไปไหนได้นะครับตอนมันมีโอกาสอ่ะมันได้แต่พอไม่ได้มีมันไม่ได้ผมไม่ได้โชคดีไปทุกอย่างนะครับไม่ได้ว่าจะทำอะไรก็ทำได้นะครับผมว่าเอาตัวให้รอดก่อนนะครับตอนนี้ทำตัวให้รอดแล้วก็พยายามนะอยู่กับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นโอ้เออเมื่อวานไปซื้อร้านขายยาในกูบอนนะก็เจอพี่ๆน่ารักหลายคนสิ่งนั้นเกิดมาแบบว่าตัวจริงหล่อกว่าในรูปกับวิดีโอซีซีไม่ใช่ผมตอบเลยผมเห็นคนถามเยอะว่าซีซีใช่ไหมไม่ใช่กูเหรอไม่ใช่ผมต้องบอกเลยว่าไม่มีครับมันมีหลายเรื่องที่ต่อให้เป็นเราพยายามไม่พูดอะไรนะแต่ว่าคือพูดแบบให้มันคือผมก็ไม่ได้อยากพูดอ้อมนะผมคือผมแต่ก่อนเนี่ยผมจะชอบพูดอ้อมๆนะผมจะพูดอ้อมๆดักไว้หลายทางมากนะหลายคนน่าจะจำได้นะที่ผมพยายามพูดอ้อมอ่ะเพราะว่าผมรักกันนะกับหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแต่ผมพยายามพูดอ้อมไว้มันก็จะถือว่าเป็นสิ่งดีก็ได้ไม่ดีก็ได้แต่อย่างน้อยอ่ะผมคิดถูกที่ผมเคยพูดทิ้งไว้ในทุกๆครั้งอ่ะถ้าใครฟังออกใครที่เป็นผู้ใหญ่นะใครที่แบบไม่ได้อยู่ในอะไรที่มันแบบเวอร์เกินไปอ่ะคุณน่าจะรู้ว่าผมพูดถึงใครนะที่แบบในทุกๆเรื่องอ่ะแต่ว่าผมต้องบอกว่าผมให้โอกาสผมบอกว่าผมอยากทำไม่รู้ว่าผมจะเปลี่ยนอะไรในมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ควรทำแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้ไหมอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายผมก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับแล้วก็สิ่งมากมากรักษาสุขภาพนะเพื่อนพรุ่งนี้เรามาตีกันใหม่ใช่แต่ดีแล้วผมอยากทำหลายๆอย่างโดยที่แบบไม่ต้องอึดอัดหรือแบบหรือฟังคนที่แบบไม่ได้รู้ใดๆทั้งสิ้นแต่คือด่ากูด่าครอบครัวกูนั่นอะถ้าเขาไม่ใครมีปัญหาเอ้าครูก็มีปัญหาบ้างแหละไม่อยากอยู่นิ่งอ่ะผมจะไม่พูดอะไรแล้วครับผมถ้าเกิดใครมาถามผมก็จะพูดสิ่งนี้พูดได้แต่ถ้าเกิดรอบนี้มาถามผมอาจจะพูดนิดนึงที่เท่าที่พูดได้ก็นะนะมึง FC เกียรติมึงเยอะไรเบสใช่โอ้มึงนี่เป็นคนไม่ดีต่อไปไม่รู้จะเต้นให้ใครดูนะพูดแล้วงงให้ผมพูดแบบไม่งงมาเลยขอบคุณมากนะครับที่มานั่งดูคนเลวบ่นนะครับขอบคุณไม่ขอบคุณขอโทษด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีภูมินะครับที่แรกมากครับที่ทำให้ผมอยู่ในไลฟ์แล้วผมก็จะโดนด่าด้วยใช่ครับยินดีด้วยครับโดนด่าไปด้วยกันนะครับผมฝันดีนะเพื่อนเพื่อนๆรีบไปนอนพักผ่อนกันนะขอโทษที่ทำให้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเวลานี้บ่นไหนๆมันก็ออนไลน์มาแล้วก็บ่นให้ฟังเริ่มกันมาอย่างนี้ก็บ่นออกมาให้ฟังกันนี้แหละ
ฝันดีครับฝันดีครับผมฝันดีนะครับทุกคนสวัสดีครับพรุ่งนี้ตีกันใหม่เจอกันครับผมพรุ่งนี้ตีกันใหม่ครับครับโอ้โหติดในครับผมติดจริงๆเลยแบบติดในบ๊ายบายเพื่อนบ๊ายบายครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากจริงๆขอบคุณมากๆครับ